เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดทริปเที่ยวเกาะเรื่องเล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในฤดูร้อนประมาณ3ปีที่แล้วคุณแท็บเป็นสจ๊วตของสายการบินหนึ่งในแต่ละปีคุณแท็บจะนัดกับเพื่อนที่เป็นสจ๊วตและแอร์รุ่นเดียวกันซึ่งกว่าจะเคลียร์ตารางบินได้ก็วุ่นวายกันใหญ่สุดท้ายเพื่อนมาได้10คนครั้งนี้กลุ่มคุณแท็บเบื่อเมืองนอกเลยจัดทริปไปเที่ยวเกาะในเมืองไทยเกาะนั้นอยู่ทางภาคตะวันออกของไทยที่พักเป็นบ้านหลังใหญ่ในรีสอร์ทติดทะเลแห่งหนึ่งคุณแท็บกับเพื่อนมาถึงก็พบค่ำหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จทุกคนก็เดินสำรวจบ้านพักและรอบๆรีสอร์ทลักษณะบ้านพักเป็นบ้านยกพื้นสูงมีหน้าต่างรอบบ้านด้านหน้าเป็นท้องทะเลคือวิวที่ได้ดูดีมากยกเว้นเสียงของตุ๊กแกที่ดังมาเป็นระยะพนักงานที่นั่นก็อัธยาศัยดีมากแถมดูแลคุณแท็บกับเพื่อนเป็นอย่างดียกเว้นแต่พ่อแม่ลูก3คนที่มองคุณแท็บและซุบซิบกันด้วยท่าทีแปลกคืนนั้นทุกคนนั่งชิลกันริมชายหาดจนเที่ยงคืนแล้วก็พากันเข้าบ้านพักด้วยความที่สนิทกันมากทุกคนมานอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียวแล้วก็เมามอยกันต่ออย่างสนุกสนานคุณแทบไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปตอนไหนแต่มาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องเสียงนั้นทำให้คุณแทบต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงสักพักเสียงตุ๊กแกก็สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆคุณแทบพยายามฟังว่าเป็นเสียงใครและพูดอะไรกันแต่ก็ฟังไม่เข้าใจแม้แต่คำเดียวคุณแท็บเลยค่อยๆพลิกตัวไปมองหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงแม้จะมีแค่แสงจันทร์สลัวแต่ก็ทำให้คุณแท็บเห็นว่าชายหญิงและเด็กที่คุณแท็บเจอตอนเดินเล่นเมื่อช่วงค่ำนั่นเองการสนทนาหยุดลงทันทีเหมือนทั้งนั้นจะรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดหันมาจ้องมองคุณแท็บด้วยสายตาที่เย็นชาคุณแทบถามพวกเขาเบาๆว่ามีอะไรหรอครับดึกๆดื่นๆมาทำอะไรกันครับเสียงของคุณแทบทำให้เพื่อนคนหนึ่งขยับพลิกตัวพอมองไปก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกำลังทำท่าทางเหมือนจะลุกนั่งเพียงเสี้ยววินาทีที่คุณแทบละสายตาจากพวกเขาไปเด็กผู้ชายตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกก็มายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกว่งเล่นในมือคุณแท็บถึงกับงงว่าเด็กคนนี้แอบปีนเข้ามาในบ้านพักตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเด็กคนนั้นก็วิ่งไปรอบห้องแถมกระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่นอนอยู่และยังเอาไม้ที่ถืออยู่เคาะผนังห้องดังก๊อกก๊อกก๊อกพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องดังโหยหวนจนคุณแท็บต้องยกมือขึ้นมาปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนๆคุณแท็บก็ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งและมองหน้ากันด้วยความงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแทบพยายามร้องห้ามแต่เด็กชายก็ไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งพล่านข้อฝาผนังรอบห้องคุณแทบจนปัญญาจึงหันไปหาชายหญิงที่ยังคงยืนอยู่นอกหน้าต่างว่าพี่ๆมาช่วยเอาลูกพี่ไปหน่อยสิครับแต่น่าแปลกที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่สนใจใยดีว่าลูกตัวเองกำลังรบกวนการพักผ่อนของคุณแทบกับเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนคนหนึ่งก็ถามขึ้นมาว่าแท็บคุยกับใครเหรอแล้วเสียงนี่มันอะไรวะใครมาร้องวายใครเคาะอะไรวะแล้วเพื่อนอีกคนก็พูดขึ้นมาพร้อมกับมองไปรอบๆอย่างหวาดกลัวเสียงอะไรอ่ะคุณแท็บตอบอย่างเหลืออดว่าเนี่ยกูเรียกให้พ่อแม่เขามาพาลูกเขาไปเนี่ยดูสิวิ่งเล่นอยู่ไม่หลับไม่นอนพูดจบคุณแท็บก็ลุกขึ้นไปเปิดไฟแต่ไฟไม่ติดเพื่อนๆก็เลยงงกันใหญ่แล้วคุณแท็บก็ตะโกนขึ้นมาอีกครั้งน้องน้องน้องหยุดวิ่งหยุดคอได้แล้วเมื่อสิ้นเสียงคุณแท็บไฟก็สว่างขึ้นพร้อมๆกับเสียงอึกทึกและภาพของเด็กคนนั้นหายไป
คุณแท็บมองไปรอบๆเห็นเพื่อนๆกอดกันกลมคุณแท็บไปดูที่หน้าต่างตรงที่ผู้หญิงกับผู้ชายเคยยืนอยู่แต่ก็ไม่พบกับอะไรคุณแท็บทำใจแข็งมองฝ่าความมืดออกไปก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือแล้วพวกเขาก็หันมามองที่คุณแท็บจากนั้นก็ค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งลับสายตาไปในที่สุดพอเช้าคุณแท็บก็เล่าสิ่งที่เจอให้เพื่อนฟังเพื่อนๆยืนยันว่าไม่เห็นใครได้ยินแต่เสียงแต่พอคุณแท็บไปดูตรงท่าเรือที่เห็น3คนพ่อแม่ลูกเมื่อคืนก็พบว่าใกล้ๆกันนั้นมีศาลเพียงตาตั้งอยู่2หลังคุณแท็บถามคนงานในรีสอร์ทก็รู้ว่าศาลเพียงตานี้สร้างให้กับสามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากกัมพูชาเพื่อหนีสงครามเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่โชคร้ายที่เรือล่มจมน้ำตายหมดแล้วศพก็ถูกกระแสน้ำพัดมาเกยที่หาดแห่งนี้พอได้รู้เรื่องทั้งหมดคุณแท็บกับเพื่อนก็เก็บของออกจากรีสอร์ทในเช้าวันนั้นและไม่เคยย่างกรายไปที่เกาะนั้นอีกเลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน